เราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะอันนี้แบบจากใจจริงเลยนะแบบโหทุกคนที่ยังไงเอ่ยมาดูคลิปที่เราอัดอะไรนะ5ตอนพิเศษของขั้นกูเนาะที่เรามารีวิวเนาะแล้วแบบยอดดูถล่มทลายมากคือแบบโอ้ my god เลยอะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมียอดวิวเยอะขนาดเนี้ยแล้วก็จะมียอด subscriber เพิ่มถึงขนาดเนี้ยแล้วแบบขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่ subscribe แล้วก็ like แล้วก็ยังไงอยู่เป็นเพื่อนละอยู่เป็นเพื่อนกันอะอยู่เป็นเพื่อนกันนี่หัวไปน้ำตาก็จะไหลนะคะเออขอบคุณทุกคนจริงๆเนาะคือดีนะคะดีต่อใจเรามากเลยอะที่ยังไงเอ่ยเหงาอะทุกคนนี่เราพูดจริงๆแล้วเราเหงาเราไม่รู้จะคุยกับใครเพราะว่าอยู่เยอรมันเราก็คนอื่นเขาก็ไม่ได้มีความชอบรสนิยมแบบเป็นวายๆเนาะคือเพื่อนคืออะไรที่เรารู้จักไม่มีใครเป็นสาววายนะคะไม่มีเลยนะคะดิฉันก็ไม่รู้จะไปเมามอยกับใครนะคะมีแต่เพื่อนที่เมืองไทยเรานะคะแล้วเพื่อนก็ต้องทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเอาไว้แบบเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันใครที่สนใครที่แบบอยากเมามอยนะคะคือไม่ใช่เมามอยแบบนั้นคือแบบอยากแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์หรือแบบใครได้ไปเจอวินที่ไหนหรือว่าคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าวันอาทิตย์อ่ะวินเคยบอกพวกเราว่าวันอาทิตย์อ่ะเป็นวันครอบครัวคือจะต้องอยู่กับครอบครัวถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเหมือนรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างเนาะแล้วแบบวันอาทิตย์นะทุกคนดูเนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบเริ่มปลดล็อกดาวน์ใช่ปะที่แรกที่วินไปอ่ะคือวินจะไปทุกวันอาทิตย์ทุกคนจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนเนาะวันอาทิตย์แล้วที่แรกที่ไปก็คือไปจตุจักรถูกไหมคะตลาดนัดจตุจักรวีคเอนด์มาร์เก็ตนะคะจริงๆอยากจะพาเพื่อนชาวต่างชาติเนาะที่เขาฟินที่เขาจิ้นกับละครเรื่องเนี้ยเสียซีรีส์เรื่องเนี้ยแบบอยากจะพาเขาไปเที่ยวเมืองไทยด้วยตัวเราเองเลยนะซึ่งแบบใครสนใจนะคะไปกับพวกเราได้นะคะแล้วเราก็แบบถ้าเป็นไปได้เราก็จะแบบดูตารางงานของวินเมทิวินแล้วก็จะไปกรีดนะคะมีดแอนด์กรีดกันนะคะกรีดแบบกรีดแปลว่าสวัสดีนะคะกรีดแบบทักทายนะคะไม่ใช่กรีดแบบกรีดอย่างนี้คนละกรีดกันนะแต่ว่าถึงยังไงนะคะเราเจอวินเมทิวินนะคะเราก็จะกรีดอยู่ดีนะคะกรีดแบบกรีดโอเคปะโอเคปะพอด้วยความที่ว่าความฮอตนะคะความน่ารักของไบร์และวินคือแบบเราไม่กรีดไม่ได้แล้วนะจุดเนี้ยเราจะบอกทุกคนว่ายังไงเอ่ยตอนวันอาทิตย์แรกเนาะไปจตุจักรรู้สึกอาทิตย์ที่สองไปไหนทุกคนจำได้ไหมไปพารากอนมั้งถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็ที่สามรู้สึกเก็บตัวแล้วก็ที่สี่คือลงจากคอนเสิร์ตปุ๊บก็ไปเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็พออาทิตย์ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวานเองนะคะเมื่อวานก็ไปอันไหนเอ่ยทุกคนไปไอคอนสยามแล้วทุกคนลองเดานะคะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยวินจะไปไหนกับครอบครัวทุกคนเดาได้ไหมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างส่วนตัวเราเดาเราก็ยังเดาไม่ออกอะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนานมากแล้วทุกคนเราก็เลยนึกไม่ออกว่ามีสถานที่ไหนที่น่าไปอีกบ้างนะอาจจะเป็นอันนี้เราเดานะน่าจะออกต่างจังหวัดนะอาจจะไปแบบทะเลอันนี้เราเดาทะเลหัวหินหรือไม่ก็แบบทางพัทยาอะไรพังนั้นนะคะจริงๆนะคะคืออันนี้แค่เดานะคะทุกคนคอมเมนต์นะคะในความเดาของตัวเองลงมาได้นะคะเราจะได้แบบมาประมวลผลกันว่าแบบเฮ้ยวินจะไปไหนวันอาทิตย์นี้แล้วแบบคือพวกเราเหล่าแฟนคลับนะคะวินเมทวินนะคะก็เราก็จะได้ตามวินเมทวินได้นะคะส่วนไบรท์นะคะพวกเราก็ไม่รู้เลยนะคะด้วยความที่ว่าน้องไบรท์น้องไบรท์คือทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวของน้องวินแล้วน้องวินก็จะไปกับครอบครัวของตัวเองคือครอบครัวแบบยังไม่ได้ plus โอเคไหมโอเคไหมคือแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันอาทิตย์ไบรท์จะไปไหนแต่ว่าวันอาทิตย์ที่แล้วถ้าเราจำไม่ผิดเนาะรู้สึกไบรท์ก็ไปกินข้าวกับครอบครัวเนาะใช่ปะที่รู้สึกเป็นแม่น้ำท่าจีนนั่นแหละนะคะที่นครปฐมนะคะคือเราเห็นปุ๊บแล้วแบบคือด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กฝั่งโทนเนี้ยแล้วเราก็ไปชอบคือเราไปตลาดดอนหวายบ่อยมากแล้วแบบทุกครั้งเวลาเราไปเมืองไทยเราก็ต้องไปตลาดดอนหวายเรารู้สึกเรามีความผูกพันกับแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีความผูกพันกับทางตลาดดอนหวายทางอะไรทางนั้นอะแล้วแบบต้องไปอะทุกคนคือเราต้องไปอะคือไม่ไปเหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างจริงๆนะไม่ได้เลยอ่ะต้องไปนะคะก็ยังไงเอ่ย
อ๋อคลิปนี้อาจจะทำให้นะคะตลาดนัดดอนหวายนะคะไม่ใช่ตลาดนัดตลาดน้ำดอนหวายนะคะยอดขายพุ่งกระสูดนะคะก็พุ่งไปเลยนะเพราะว่าเราก็ FC ตลาดน้ำดอนหวายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไบรท์ทุกคนรู้เหลือแล้วใช่ไหมไบรท์ Bright เป็นคนนครปฐมนะคะเกิดและโตที่นครปฐมเนาะแล้วก็เรียนมัธยมนะคะม.ต้นที่สวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะแล้วก็ม.ปลายก็เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็เข้ามหาลัยที่แรกก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะเป็นหลักสูตรนานาชาติเป็นเทปเป้นะคะเรียนที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะส่วนอะไรคะวินนะคะวินเป็นคนกรุงเทพนะคะเกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพเนาะบ้านอยู่แถวทางพระราม2ทุกคนรู้ใช่ไหมทุกคนรู้เหมือนเราใช่ไหมอันนี้เราไม่ใช่ไหมหรือว่าเรารู้อะไรน้อยหรือว่าเรารู้อะไรผิดไปอันนี้คือข้อมูลที่เราพอรู้นะอยู่ทางพระราม2แล้วก็ยังไงเอ่ยยังไงคะถ้าเราจำไม่ผิดรู้สึกว่าวินก็มีคอนโดนะวินอยู่คอนโดตอนแบบช่วงที่เรียนหนังสืออยู่เนาะแล้วก็ยังไงคะช่วงคือเป็นช่วงที่วินต้องออกงานบ่อยๆเงี้ยแล้วแบบช่วงนั้นแบบไวรัสกำลังแบบช่วงเริ่มเลยแล้วแบบวินก็ไม่ควรกลับบ้านเงี้ยเพราะว่าเป็นห่วงคนที่บ้านอะไรแบบนี้เนาะก็แบบก็อยู่คอนโดเพื่อที่แบบถ้ามีอะไรก็จะแบบครอบครัวก็จะปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะโอ้น่ารักนะคะก็ไบรท์ก็อยู่คอนโดอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่เนาะอยู่แถวทางอะไรคะพระราม4เนาะถ้าเราจำไม่ผิดเนาะทางสุขุมวิทนะคะไบรท์คอนโดไบรท์อยู่ทางสุขุมวิทนะคะแล้วก็คอนโดวินอันนี้เราไม่รู้จริงๆแล้วเรา have no idea really have no idea นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นเด็กฝั่งทนแล้วเราก็ไปทางแบบเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทางคือโอ้แต่เรื่องนั้นมันนานแล้วอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวค่อยเล่านะคะคลิปนี้พูดแค่ไบรท์กับวินเท่านั้นละกันเนาะก็ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทุกคนด้วยความที่ว่าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อ่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คือแค่ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าไปก็เป็นย่านปิ่นเกล้าแล้วตรงย่านปิ่นเกล้ามีคอนโดเยอะมากแล้วเราเดาว่าวินเนาะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กฝั่งทนอยู่แล้วเราคิดว่าน้องก็น่าจะโอเคแล้วก็แบบก็ซื้อคอนโดปิ่นเกล้านี่แหละเราคิดว่าคอนโดวินน่าจะอยู่ทางปิ่นเกล้าอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะทุกคนใครเอาความจริงมาบอกเราหน่อยได้ไหมเราอยากรู้ความจริงว่าคอนโดวินอยู่ตรงไหนแต่ว่าแบบไม่ต้องบอกชื่อนะไม่ต้องบอกชื่อนะเพื่อความปลอดภัยของวินเมทวินโอเคไหมคะไม่ต้องบอกชื่อคอนโดบอกแค่ว่าอยู่ย่านไหนก็พอแล้วนะคะแต่จริงใจจริงๆเลยฉันอยากรู้ชื่อมากนะคะอินบ็อกซ์มาส่วนตัวได้นะคะแอดอะไรลูกแอดไอตามนี้เลยนะคะเข้าไปที่ IG เอานี่อยากรู้จริงนะเข้าไปที่ IG นะคะ IG ก็ Title Universe เขียนติดกันเลยเนาะก็อินบ็อกซ์มาบอกเราหน่อยนะโอเคไหมว่าอยู่คอนโดไหนนะคะก็เพื่อเรามีคอนโดแถวนั้นเยอะเราก็เลยแต่เราไม่คุ้นกับสไตล์การแต่งห้องข้างในเราไม่รู้ว่าเราบอกไม่ได้จริงๆแต่เราเดาว่าน่าจะต้องเป็นปิ่นกล้าวเพราะว่าคือข้ามมาปุ๊บคือข้ามมาแค่2นาทีก็ถึงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วอะคือเทคแท็กซี่เรียกแท็กซี่ยิ่งสะดวกมากๆเพราะว่าแบบไม่ต้องหาที่จอดรถเนาะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นแคมปัสที่หาที่จอดรถยากมากนะคะเพราะว่าหนูจะต้องไปจอดรถโดยส่วนมากเนาะคือจอดไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะราชนาวีสโมสรเหรอโหไกลมากหรือไม่ก็จอดตรงวัดอะไรคะวัดเราจำชื่อวัดไม่ได้อ่ะที่ติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระแล้วก็อีกที่นึงถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดจริงๆก็ต้องไปจอดไกลมากๆเลยนะที่วัดชนะสงครามทุกคนซึ่งเราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นเราถ้าเราต้องเรียนธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนาะฮะเราก็คงจะถ้าอยู่คอนโดนะคะอาจจะยังไงคะถ้าฮิปปี้นะคะก็เดินเอานะคะเดินข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าหรือไม่ก็ขึ้นรถเมย์ก็แค่2ป้ายนะหรือว่าถ้าเรียกแท็กซี่ก็แท็กซี่ก็จะดีอย่างนะคะตรงที่ว่าพอลงจากสะพานพระปิ่นเกล้าปุ๊บสามารถวกรถกลับคือชิดซ้ายเตรียมชิดซ้ายไปเลยนะอันนี้ด้วยความที่ว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงรถตัวเองนะคะแล้วก็คิดถึงกรุงเทพนะคะคิดถึงความรถติดของกรุงเทพคือถ้าขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าขึ้นมาปุ๊บขึ้นจากฝั่งทนเนาะข้ามมาปุ๊บเตรียมตัวชิดซ้ายนะคะแล้วตรงจะเป็นแยกไฟแดงนะคะไฟเขียวไฟแดงที่มีเขาเรียกอะไรคะเป็นที่สักการะนะคะพระแม่ธรณีเนาะก็ตรงนั้นอะตรงจะมีช้างหนูจะต้องเห็นช้างด้วยช้างแบบสีขาวๆก็ตรงนั้นอะวกรถซ้ายกลับไปได้เลยนะแล้วก็ไปทีเนี้ยก็จะไปอยู่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วทีนี้ก็
ก็ลอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเลยเข้าไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประตูหนึ่งของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งเข้าไปปุ๊บตึกแรกที่อยู่ตรงประตูก็จะเป็นPBIC นะคะเป็นครูในแนวด้วยอาชีพเติมนะคะอาชีพตัวเองอาชีพปัจจุบันแหละเป็นตึก PBIC นะคะวิทยาลัยนานาชาติPD พนมยงค์ International College โอเคไหมแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บพอลอดใต้ตึกคือตึกเนี้ยข้างล่างจะให้รถลอดผ่านได้นะคะจริงๆเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเป็นสถานศึกษาไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยเนาะไม่เป็นไรนะคะก็ลอดเข้าไปเนาะแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์นะคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีโรงอาหารนะคะก็ตรงนี้แหละคณะเศรษฐศาสตร์นี่แหละที่วินเรียนเนาะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะไปตามรอยเนาะหรือใครแบบมีความชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วรู้สึกว่าอยากจะเรียนตามวินเมทวินนะคะแล้วก็อยากจะแบบชอบความธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็แบบอยากเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็แบบรักวินเมทวินด้วยก็เชิญนะทุกคนเรียนเชิญนะคะเรียนมาเป็นเด็ก BE นะคะกับเป็นรุ่นน้องวินเมทวินได้ก็ไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นน้องรหัสของวินเมทวินนะคะใครจะไปรู้นะคะแต่ว่าวินรู้สึกเป็นปี4แล้วเนาะก็ต้องผ่านต้องเป็นอะไรคะเป็นพี่รหัสเป็นป้ารหัสเป็นยายรหัสเนาะก็เป็นปู่รหัสวินเมทวินก็ต้องเป็นตอนจะต้องเป็นปู่รหัสเนาะถูกไหมก็อาจจะเป็นปู่ทวดรหัสก็แต่ยังไงก็เวลารับน้องคือเราไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่าที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีระบบซีเนียร์นี่แบบนี้หรือเปล่าอ่ะเราจำไม่ได้เราไม่รู้เพราะว่าดิฉันได้ที่เรียนแต่ว่าดิฉันไม่ได้เรียนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าธรรมศาสตร์เป็นแบบไหนนะรู้สึกว่าไม่มีนะแล้วรู้สึกเขาจะเป็นโต๊ะถ้าพี่จำไม่ผิดเขาจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะจอจานอะไรแบบเนี้ยจริงๆเนาะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะที่ธรรมศาสตร์จะไม่คือรู้สึกไม่มีระบบเป็นระบบแบบพี่รหัส รู้สึกไม่มีนะแต่ว่าก็ทุกคนก็รักกันดีเนาะทุกคนยังไงเอ่ยก็วินก็มีความสุขกับการไปเรียนมากนะคือด้วยความที่ว่าเพื่อนดีเพื่อนน่ารักแต่ถึงมาวิชาเรียนจะแบบยากวินก็แบบพยายามแล้วก็สามารถพิชิตนะคะจุดนะคะเป้าหมายนะคะของการเรียนเนาะคือที่เรียนครบทุกตัวแล้วนะคะแค่คือยื่นจบแล้วก็รอแค่รับปริญญาแค่นั้นเองสามารถพูดแบบนี้ได้เลยเนาะรอรับปริญญานะคะก็ปีหน้าเราเดาประมาณแบบมีนาเมษาเนาะถ้าใครแบบว่างๆนะคะแล้วก็ไงเอ่ยมาเจอเราได้เนาะเราคิดว่าเราก็คงไปเมืองไทยปีหน้าประมาณมีนาเมษาซึ่งถ้าเกิดว่าตรงเหมาะเจาะพอดีกับช่วงที่เขารับปริญญาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนาะก็คงจะเลิศมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนเนาะทำไมเราพูดยาวมากๆเลยในคลิปเนี้ยมันยาวเกินไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูยาวขนาดนี้เนาะเรามาเมาส์มอยกันโอเคมั้ยเรามาเมาส์มอยกันเราไม่รู้เราจะเมาส์กับใครเราก็เลยมาเมาส์กับทุกคนตรงนี้แล้วก็รอตอบคอมเมนต์ทุกคนเนาะตอบคอมเมนต์จริงๆ YouTube เขาไม่มีไม่เหมือน Facebook เนาะ Facebook มันอาจจะมีฟีเจอร์ที่แบบหนูก็อัดคลิปตอบได้แต่ว่า YouTube ก็ทำได้แค่แบบคอมเมนต์เนาะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะคะอุ๊ยนะคะเป็นอะไรดิฉันต้องดื่มน้ำแล้วคิดว่านะคะขอบคุณทุกคนนะอีกทีนะก็ขอบคุณที่ไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะคะChannel Teton Universe เนาะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นชาวแฟนคลับ By Win กันต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน Bright และ Win เนาะให้มาถึงจุดๆนี้นะคะที่ไปถึงดาวพลูโตกันเลยทีเดียวนะคะให้ไปถึงดาวพลูโตกันเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะนะคะ We'll get in touch bye bye